ถ้าชอบรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้แล้วที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.1d.net ดูฟรีโหลดฟรีได้เลยครับอะไรที่เราจะซื้อมือสองโดยไม่ต้องคิดมากรถยนต์ค่ะรถยนต์มีฮะคุณปูครับมือถือค่ะมือถือมีฮะโอ้โหเฉียงกันนิดเดียวพี่อ๋อครับตัดสินใจดีๆเล่นเองหรือโยนเล่นเองเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยแต่มาได้เล่นบ้างหรือยังยังเลยนะก็คือกะจะมากินส้มตำและขโมยอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเอาเตรียมตัวขโมยดีๆนะฮะลองนึกว่าอะไรที่มันเป็นมือสองเราซื้อได้โดยไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะพี่เอ็มครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าอันดับหนึ่งเลยมาแรงเลยไล่กลับมาที่พี่ไบเบิลครับอะไรที่เราจะซื้อมือสองโดยไม่ต้องคิดมากรองเท้าครับรองเท้ามีเข้าโหมดแฟชั่นแล้วนะฮะดูซิยังมีอีกไหมนะฮะพี่เอ๊ครับอะไรที่เราจะซื้อมือสองได้โดยไม่ต้องคิดมากนาฬิกานาฬิกามือสองก็ยังอยู่ในเครื่องหมดเครื่องแต่งกายอยู่บ้านนี้บ้านนี้ถนัดมาถึงพี่อ๋อนี่น่าจะหมดตู้เสื้อผ้าแล้วมาดูนะนาฬิกามีหรือไม่มีมีอีก2ข้อหาให้เจอพี่อ๋อครับอะไรที่เราซื้อมือสองโดยไม่ต้องคิดมากก็คิดว่าน่าจะเป็นบ้านนะคะโอ้บ้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องคิดอะค่ะแบบรวยค่ะโบนัสแตกแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้นะไม่ต้องคิดมากเลยไม่คิดมากไปเข้าไปในบ้านเจอสารสองสารตั้งอยู่หัวบ้านอย่างท้ายไปไม่คิดมากซื้อเลยซื้อเลยอย่างน้อยก็มีเพื่อนคุยมาดูนะบ้านมีหรือไม่มีมีครับไม่มีอ่ะพลาดไปหนึ่งแล้วยังมีโอกาสอยู่ฮะพี่เอ็มครับอะไรที่เราซื้อมือสองได้โดยไม่ต้องคิดมากเลยกระเป๋าโอ้กลับมาตู้เสื้อผ้าแล้วโอ้บ้านนี้ก็ชอบแต่งตัวก็ไม่ต้องคิดมากไงคะไม่ต้องกลัวใช่เอ้ามาดูกันกระเป๋ามีจริงๆด้วยฮะเหลือหนึ่งข้อวันนั้นคุณไบเบิลครับถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะหายเจอครับอะไรที่เราจะซื้อมือสองโดยไม่ต้องคิดมากเครื่องประดับตอบว่าเครื่องประดับนะครับมาลุ้นกันถ้าเกิดว่ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยเรียกได้ว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีโอกาสแม้แต่ปรึกษากันเลยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะเครื่องประดับมีหรือไม่มีครับมีครับไม่มีครั้งหนึ่งฮะพลาดไป2แล้วแซ่บซ่านสถานโลกปรึกษากันได้เลยครับพลาดไม่ได้แล้ว1ข้อบนนั้นแต่ก็ระวังดีๆอย่าประมาทนะฮะถ้าเขาขโมยได้นี่ฮาเลยนะฮะหาให้เจอดีกว่าครับพี่เอครับอะไรที่เราจะซื้อมือสองโดยไม่ต้องคิดมากครับโทรศัพท์เสื้อผ้าเร็วครับเร็วฮะเร็วฮะไม่ทันแล้วฮะโอ้นึกว่าเขาจะเต้นอีกเขาไม่เต้นวันนี้นะฮะเอ้าเลือกคำตอบดีๆส่งมาให้หัวหน้าทีมนะฮะคุณยุ้ยครับเหลืออยู่1ข้อบนนั้นที่เราขโมยหาให้เจอให้ได้นะฮะอะไรที่เราจะซื้อมือ2ได้โดยไม่ต้องคิดมากครับเชิญนะตอนนี้มีกฎหมายใหม่ค่ะคาซีทค่ะเออเขาเป็นไปได้นะคนอาจจะกำลังแบบอินอยู่พอดีก็เลยตอบมานะนอกจากคาซีทมีอะไรอีกไหมคุณซิปคิดว่าอะไรฮะพวกแว่นตาก็ได้ครับแว่นตาเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอ๋อพี่หนุ่ยคิดว่าอะไรครับคิดว่าอะไรฮะจักรยานเนี่ยกินส้มตำเสร็จแล้วก็ง่วงใช่ไหมล่ะเราอ่ะใช่ไหมคิดว่าเป็นจักรยานค่ะจักรยานโอ้มือสองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอบว่าคาซีทนะครับถ้าคาซีทมีขึ้นมา91คะแนนกลายเป็นของทีมเราถ้าคาซีทไม่มี91คะแนนต้องไงฮะคืนเข้าไปเอ้ามาดูนะคาซีทมีหรือไม่มีก็เหมือนตอบแบบมอบตัวไกลๆนะเพราะนึกไม่ออกแล้วใช่ไหมคิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมหนึ่งข้อแบบนั้นแว่นตาแว่นตาอะไรเงี้ยเหรอฮะเอ้าข้อ6คือหนังสือนะ